ันที่31สิงหาคม2566ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงรถโดยสารด่วนพิเศษหรือ BRT สายสาทรราชพฤกษ์ว่าประชาชนสามารถใช้รถ BRT ฟรี3เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายน2566นี้ค่ะเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในสัมปทานการเดินรถมาเป็นการจ้างประมูลเดินรถค่ะโดยกรุงเทพมหานครจะไม่ทำวิธีการจ้างเก็บค่าโดยสารเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างประมูลเดินรถที่ต้องมีการบริหารจัดการบัตรโดยสารบุคลากรจำหน่ายบัตรโดยสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นต้นค่ะโดยให้นั่งรถ BRT ฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนที่ใช้บริการเยอะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งระยะยาวอาจจะมีการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแทนและมีการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้นค่ะ